ซึ่งระดับน้ำในแม่น้ำโขงที่จังหวัดหนองคายเช้าวันนี้นะคะถือว่าลดลงต่อเนื่องค่ะก็ลดลงจากเมื่อวานนี้44เซนติเมตรระดับล่าสุดอยู่ที่10เมตร40เซนติเมตรค่ะยังต่ำกว่าตลิ่งถึง1เมตร80เซนติเมตรแล้วก็มีแนวโน้มลดลงเรื่อยๆนะคะตามระดับน้ำทางตอนเหนือที่สถานีเชียงคานจังหวัดเลยที่ลดลงเช่นเดียวกันค่ะแต่อย่างที่เรียนคุณผู้ชมไปนะคะเพื่อรับมือกับพายุลูกใหม่ที่เราจะได้รับอิทธิพลด้วยนะคะทางเทศบาลเมืองหนองคายก็เตรียมความพร้อมเอาไว้โดยยังคงติดตั้งเครื่องสูบน้ำไว้ถึง11เครื่องค่ะที่บริเวณปากท่อระบายน้ำภายในเขตเทศบาลแล้วก็เร่งพร่องน้ำออกเพื่อจะรองรับปริมาณน้ำฝนที่จะตกลงมาใหม่ค่ะทางนายวีระชัยโชคมงคลภูมิรัตน์รองนายกเทศมนตรีเมืองหนองคายก็บอกว่าตอนนี้น้ำโขงถือว่าลดลงไปมากค่ะทำให้เปิดประตูตรงปากท่อระบายน้ำแล้วก็ระบายน้ำได้ตามปกติถ้าหากไม่มีฝนตกหนักเกินไปก็จะไม่เกิดน้ำท่วมฉับพลันภายในเขตเทศบาลเมืองแน่นอนส่วนในระยะยาวจะปรับปรุงระบบระบายน้ำภายในเขตเทศบาลทั้งหมดแล้วก็จะติดตั้งเครื่องสูบน้ำด้วยระบบไฟฟ้าอัตโนมัติไว้ตามประตูระบายน้ำทั้ง7จุดเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมในเขตเทศบาลเมืองหนองคายอย่างยั่งยืนค่ะขณะที่จังหวัดบึงกาฬนะคะตอนนี้ระดับน้ำโขงลดลงจนเหลือดินโคลนทิ้งไว้ทั่วบริเวณเขื่อนริมโขงเป็นแบบที่เห็นนะคะคุณผู้ชมทั้งสถานที่ท่องเที่ยวก็เป็นแบบนี้เช่นเดียวกันนะคะอย่างจุดที่เห็นเนี่ยเป็นหาดสุขสำราญบึงกาฬปากสันก็เลยทำให้วันนี้ค่ะเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลวิสิตตำบลบึงกาฬนะคะแล้วก็หน่วยทหารต่างๆรวมถึงผู้ประกอบการร้านค้าริมโขงแล้วก็ประชาชนจิตอาสาเขาก็ลงไปในพื้นที่ค่ะช่วยกันทำความสะอาดนำรถตักดินโคลนแล้วก็รถดับเพลิงมาช่วยกันฉีดล้างทั่วพื้นที่ค่ะเช่นเดียวกับที่บริเวณหนองบึงกาฬนะคะที่จุดนี้ก็มีการนำเครื่องจักรกลมากำจัดวัชพืชที่กีดขวางทางน้ำเพื่อให้น้ำเนี่ยไหลลงแม่น้ำโขงได้สะดวกรวดเร็วแล้วก็เตรียมพื้นที่รองรับปริมาณน้ำที่จะมีมาเพิ่มนะคะจากอิทธิพลของพายุลูกใหม่ด้วยค่ะ